สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม Elden Ring นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่แท่นยกใหญ่เด็กทัสนะครับก็ให้เพื่อนๆชูเหรียญตราขึ้นมาก่อนนะครับในความหมายคือขาเข้ามานะครับขาเข้ามาเพื่อนๆก็ชูเหรียญตรานะครับนะครับตรงนี้แล้วก็จะขึ้นมายังจุดนี้นะครับขึ้นมาที่นี่แล้วก็เนี่ยครับชูเหรียญตราชูเหรียญศิลานะครับขาขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆชูเหรียญศิลาขึ้นมาก่อนพอขึ้นมาเสร็จเพื่อนๆก็จะมาถึงตรงนี้นะครับอันนี้คือชูตอนที่เราจะกลับไปนะครับแต่เราไม่ได้กลับนะเรามาตามหาบอสกันนะครับอันนี้เป็นพวกโกเลมมันไม่ได้สนใจเราอย่าไปสนใจมันนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเราเนี่ยครับจุดที่ผมมาร์กเอาไว้เห็นไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะครับเนี่ยครับตรงมาข้างล่างต้องมาตรงนี้นะครับผนึกของอิมนะครับต้องให้เพื่อนๆมากดตรงนี้ด้วยนะครับนะครับก่อนเข้าไปนะครับเพื่อนๆใช้กุญแจดาบหินนะครับเพื่อนๆต้องมีกุญแจดาบหินก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวขอเตรียมตัวนิดเข้าไปนะครับโอ้โหเดี๋ยวบอสจริงๆด้วยเพื่อนๆเนี่ยครับโอ้ก็อดฟรอยก็อดฟรอยร้อยกิ่งนะครับเพื่อนเอาเรียกไม่ได้ด้วยโอเคเป็นก็อดฟรอยร้อยกิ่งนะครับมาสิเอาใส่ฟ้าไปกินใช้ท่าหมุนดีให้หลบให้ดีนะครับเพื่อนๆเอาสายฟ้าไปกินต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับแล้วก็ถอยหน่อยมันกำลังจะหมุนแล้วนะครับท่าหมุนนี้อันตรายหน่อยนะครับเพื่อนๆแม่เอาสายฟ้าไปกินมูนิกละเตรียมอ่อนเตรียมฟาดเฉยๆหลบหน่อยนะครับเพื่อนๆนิดเดียวมันก็ตายแล้วเอาเลยมาสิหมุนมาเลยแค่ลมหมุนนะครับเอาไปกินนี่ยังสตันผมไม่ได้อีกเรียบร้อยก็อดฟรอยร้อยกิ่งนะครับเพื่อนๆอยู่ที่คุกปิดผนึกตระกูลสีทองนะครับได้ภาพเหมือนก็อดฟรีนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าก็อดฟรอยร้อยกิ่งนะครับโอเคคุกปิดผนึกตระกูลสีทองนะครับอยู่ในแผนที่ก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับต้องขึ้นมาจากแท่นยกใหญ่เด็กทัสก่อนนะครับก็จะมาเจอคุกปิดผนึกตระกูลสีทองนะครับเนี่ยครับแล้วก็มาสู้กับก็อดฟรอยร้อยกิ่งนะครับเพื่อนๆโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโม Channel นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเราด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูบอสตัวต่อไปนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ